ดูซุปเปอร์นิวอภิชาติมวยไทยครับเจอกับเสือเพชรสิงห์โหดยิมครับกับคู่นี้ต่อยในน้ำหนักเฟเธอร์เวทนะครับ126ปอนด์เท่ากันซุปเปอร์นิวโดนแดงยิมเดิมอะครับมาก่อนก็โด่งดังมากนะครับตอนเป็นไอแอดก็เคยชกมวยรอบคิงไฟเตอร์คิดนี่แฟนมวยรู้จักกันทั่วประเทศแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงหายไปส่วนเสือเพชรสิงห์โหดยิมนี่ก็เป็นพระเอกช่องทูนะครับชกมวยมันวันศุกร์ทูฟอร์ยูบ่อยยกแรกนะครับเรทเปิดขึ้นมาก็อยู่ที่ซุปเปอร์นิวมุมแดงครับได้เปรียบ5ต่อ4ครับยกแรกนะครับยังไม่มีอะไรมากมายไปก่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับด้านล่างหน้าจอครับรับข้อมูลมวยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นมาให้แฟนมวยได้เพิ่มเพื่อนไปนะครับใครที่ชอบเล่นแอปพลิเคชันไลน์ก็อย่าลืมครับแอดมวย44นะครับไปรับข้อมูลฟรีด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับฟรีทุกกรณีเลยใครที่ชื่นชอบกีฬามวยก็ไปรับข้อมูลกันได้นะครับยังไม่มีอะไรมากมายครับยกแรกตีสุวรรณตีสุวรรณเออกระชากมาแทงกระชากมาแทงล็อกแล้วตีสอนอยู่ที่มุมไม่รู้สอนใครเหมือนกันตามมาต่อครับยก2ครับซุปเปอร์นิวอภิชาติมวยไทยมุมแดงนะครับเสือเพชรสิงห์โหดยิมน้ำเงินก็ยังอยู่ที่แดงได้เปรียบนะครับอุ้ยปล่อยหมัดยักหน้าลองของหน่อยนึงมาบอกว่ามาหนักๆมากรรมการนรินทร์ พงษ์ฮิรัญชี้ขาดเดี๋ยวนี้น่าจะเห็นอะไรมากขึ้นนะครับสถานการณ์ก็อยู่ที่มุมแดงได้เปรียบเล็กน้อยนะครับซุปเปอร์นิวประมาณ11ต่อ8เดี๋ยวนี้ต้องเดินเข้าหาแล้วนะครับเสือเพชรกระดูกกระเดี่ยวนี่เป็นรองแน่ครับซุปเปอร์นิวนี่ดังมาตั้งแต่เด็กสมัยน้ำหนักตัวไม่ถึง100ปอนด์นี่หาตัวจับแทบไม่มีนะโอ้ยหมัดหล่นกรรมการนับแล้วครับกรรมการนับเลยครับโดนฮุกซ้ายหล่นโอ้โหดูภาพช้าเดินเข้าไปเนี่ยจะคว้าครับหน้าเปิดหลวมเลยโดนเลยครับนี่กรรมการนรินทร์ปรีเข้าไปนับโอ้โหล้มทั้งยืนครับโดนนับไปแล้วนะครับซุปเปอร์นิวจะเช็คบินเลยหรือเปล่าหรือว่าจะกินไปทีละนิดเอาหมัดอีกทีนึงก็หน้าลอยเหลือเกินครับเสือเพชรต้องเอาตัวให้รอดก่อนนะครับเวลายังเหลือเยอะด้วยหมัดโดนอีกแล้วครับหมัดแล้วก็หล่นเลยจบยก2อีกคู่นึงครับน็อก3คู่ติดตั้งแต่คู่3คู่4แล้วก็คู่นี้คู่5ครับหน้าลอยดูครับเนี่ยโอ้โหเปิดหน้ามากครับต่อยยังไงก็โดนโอ้หน้าเปิดหน้าครับเป็นบทเรียนราคาแพงเลยนะครับจบไฟนี้ดูเทปแล้วก็คงต้องไปแก้ไขกันนะครับหน้าเปิดจริงๆครับจบเร็วอีกคู่นึงครับซุปเปอร์นิวอภิชาติมวยไทยครับชนะน็อกเสือเพชรสิงห์โหดยิมยก2เท่านั้นเองโอ้โหวันนี้มวยดุมากพี่คมแฝกเสื้อเหลืองก็แสดงความยินดีกับซุปเปอร์นิวอภิชาติมวยไทยด้วยนะครับเดี๋ยวช่วง